بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับในการใคร่ครวญอัลกุรอานซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับเนื้อหาในซูเราะห์นี้เนี่ยมีความสมบูรณ์ในตัวหมายถึงว่าเพราะเป็นตัวอย่างของนบีท่านหนึ่งซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้กับพวกเราฟังในอัลกุรอานนั่นคือท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั่นเองนะครับแล้วเป็นเรื่องราวที่มีหลากหลายมุมที่เราสามารถจะได้รับบทเรียนได้มุมของครอบครัวมุมของการสนทนาการต่อรองมุมของด้านการเงินการปกครองด้านเศรษฐกิจนะฮะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในมุมของวัยรุ่นช่วงวัยที่มีความสำคัญมากและเป็นวัยที่มีความสุ่มเสี่ยงกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่ในวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยโฟกัสโดยตรงเลยก็คือช่วงชีวิตของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามช่วงที่ท่านเป็นวัยรุ่นและช่วงที่หรือสิ่งที่วัยรุ่นพบกับบททดสอบเรื่องนี้เป็นจำนวนมากเนี่ยและหลายคนไม่ผ่านก็คือบททดสอบเรื่องของผู้หญิงนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจะเป็นตัวอย่างของคนที่ผ่านบททดสอบในเรื่องนี้แล้วท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะให้คนอื่นได้เรียนแบบในหลายแง่มุมด้วยกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ผมจะนำเสนอในตอนก่อนเล็กน้อยนะครับว่าตัวท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยที่มาที่ไปของเรื่องราวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทักทายพี่น้องทางเพจบ้านมุสลิมเลยนะครับตอนนี้ผมมาบรรยายที่สวนพลูนะครับก็พี่น้องที่ได้ติดตามก็พูดคุยมาได้แต่ว่าหลักที่ผมจะคุยกับพี่น้องทางนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ประเด็นหนึ่งที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับบททดสอบก็คือการออกจากบ้านเดินทางออกจากบ้านของท่านเนี่ยผ่านบรรดาพี่ๆได้บอกกับคุณพ่อบอกว่าให้ยูซุฟไปเที่ยวกับเราหน่อยใช่ไหมฮะเราจะให้เขาได้เล่นเพราะว่าพี่ๆเนี่ยอิจฉาเนื่องจากเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยรักนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยมากกว่าก็เลยขอต่อรองพ่อเนี่ยก็ไม่ให้ในช่วงแรกแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยอมที่จะให้ไปและพี่ๆก็วางแผนกันตอนแรกว่าจะสังหารเลยแต่สุดท้ายจับนบียูซุฟเนี่ยลงในบ่อแล้วก็กลับไปและแกล้งทำเป็นแสดงละครว่านบียูซุฟถูกหมาป่ากินไปอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เอาเลือดปลอมมาเอาเสื้อปลอมมานะเอาเสื้อของนบียูซุฟเป็นเสื้อจริงมาแต่ว่าทำเป็นแสดงละครว่านบียูซุฟถูกหมาป่ากินไปแล้วแต่คุณพ่อเนี่ยรู้เสื้อไม่ขาดและเป็นเลือดแกะนะครับก็เลยบอกว่าบัลซาวะละซละกุมอัมฟุซุกุมอัมรอนเป็นสิ่งที่พวกเจ้าได้ปั้นแต่งขึ้นมาไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดแล้วก็ใช้การอดทนฟาซอบารุนเจมีลอดทนอย่างดีจุดนี้สำคัญได้เป็นแบบอย่างในด้านครอบครัวถูกบททดสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลูกแล้วก็ท่านก็ได้อดทนอย่างดีนะฮะหลังจากนั้นนบียูซุฟก็อยู่ในบ่อใช่ไหมฮะก็มีกองคาราวานเนี่ยผ่านมาแล้วก็นำตัวนบียูซุฟเนี่ยขึ้นไปหลังจากที่เอาถังน้ำเนี่ยจะมารับมาเอาน้ำตามปกติของกองคาราวานเมื่อนำนบียูซุฟได้ออกมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็ดีใจกันใหญ่แล้วก็บอกว่านี่เป็นสินค้าชั้นดีนะฮะโดยนำเอานบียูซุฟแทนที่จะหาจับตัวส่งคืนพ่อแม่ผู้ปกครองของเขาแต่ว่าไม่ใช่กลับทำตรงกันข้ามคือจับตัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเอาไปขายทอดตลาดจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ก็เป็นความผิดพลาดของพวกเขานะฮะโดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาเล่าในอายะห์ที่20วะชะเราฮูบิซะมานิมบักซินดะรอฮิมมะอูดูดะตินวะกานูฟีฮิมินัซซาฮิดีนพวกเขาก็เลยนำตัวนบียูซุฟไปขายด้วยกับราคาเพียงไม่กี่ดิรฮัมคือราคาถูกมากเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเคยเป็นคนที่สมถะมาก่อนสมถะแบบไม่ถูกต้องหมายถึงว่าคือไม่กล้าที่จะชาร์จราคาแบบสูงแพงซึ่งไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลามแต่กล้าที่จะเอาสินค้าเอาคนเนี่ยเอามาขายเป็นทาสทั้งที่เขาเป็นไทยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นทาสนั่นเองนะฮะนั่นก็คือวะกานูฟีฮิมินัซซาฮิดีนอ่ะ
แต่ก็เป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นที่ผมนำเสนอกับพี่น้องครั้งก่อนนู้นเนี่ยว่าความชั่วที่เกิดขึ้นมนุษย์ที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การที่อัลลอฮฺอนุญาตให้ความผิดต่างๆเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่อัลลอฮฺอนุญาตให้ความผิดเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากมีฮิกมะห์เนี่ยซ่อนอยู่แต่ที่มนุษย์ทำผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮฺอนุญาตให้ความผิดเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีฮิกมะห์เนี่ยซ่อนอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งใดต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเราไม่ตีโพธิภัยเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดนะฮะแต่ขณะเดียวกันเราเองก็ห้ามทำความผิดเราถูกสอบสวนในสิ่งที่เราผิดพลาดทำความผิดนั่นเองนะครับขายนบียูซุฟไปเสร็จแล้วเนี่ยใครเป็นคนซื้อผู้ว่าการอียิปต์ซื้อนบียูซุฟวะกอลัลลิสตรอฮุมิมมิสรลิมรออาติฮิแล้วก็ซื้อมาแล้วเนี่ยบอกกับภรรยาของตนเองที่ชื่อว่าซุไลคอบอกว่าอัครีมีมัตวาหาที่พักให้แก่เขาอย่างดีนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเวลาอาซีซเห็นรูปลักษณ์ของท่านแล้วเนี่ยเห็นว่าท่านเป็นคนฉลาดน่าจะเป็นคนที่มีตระกูลไม่น่าจะเป็นทาสเขาเรียกว่ามีฟิรอซะคือการมองคนออกว่าคนนี้เนี่ยจะมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเวลาเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยเขามองว่ายูซุฟเนี่ยหลังจากการพูดคุยเจรจาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดและไม่เป็นคนธรรมดาก็เลยบอกกับภรรยาบอกว่าให้ที่พำนักเขาอย่างดีอัครีมิมัสวาแล้วก็บอกข้อมูลต่อไปว่าอาซาไอยัมฟะอานะเอานัตตะคิซะฮูวะลาดาหวังว่าเขาจะให้ประโยชน์บางอย่างกับพวกเราไอยัมฟะอานะเอานัตตะคิซะฮูวะลาดาหรือเราจะเอาเขาเป็นลูกบุญธรรมไปเลยเห็นไหมฮะแสดงว่าเขามองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นศาสตร์นะฮะการมองคนพอที่จะรู้ว่าคนนี้เนี่ยมีแววก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะมองว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือเอาใจใส่เป็นพิเศษโตมาเนี่ยเขาน่าจะให้ประโยชน์กับเราหรือกับสังคมโดยรวมเนี่ยได้เพราะการได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษเนี่ยให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยจะทำให้เขาได้แสดงศักยภาพของเขาเนี่ยเต็มที่ไม่ใช่ระบบในการที่จะกีดกั้นเยาวชนวัยรุ่นที่เขามีความสามารถเนี่ยไม่ให้เขาแสดงความสามารถออกมาดังนั้นจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญมากก็คือการมองคนเด็กคือมันก็มองออกฮะเด็กคนนี้มีแววฉลาดนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยคือชัดเจนว่าท่านมีแววฉลาดนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เฉลียวด้วยฉลาดทั้งเฉลียวมีบุคลิกของเขาเรียกว่าลูกนบีอันนี้แน่นอนนะฮะลูกของนบีลูกของคนดีคนซอแล้วแต่ประเด็นคือเนี่ยเขาบอกกับภรรยาบอกว่านี่ตรงอายะนี้นะฮะกล่าวกับภรรยาของเขาว่าจงให้ที่พักแก่เขาอย่างนี้แต่อาซีซเนี่ยก็มีจุดดีแล้วก็มีจุดบกพร่องบกพร่องนี่คืออะไรฮะบอกให้ภรรยาตัวเองเนี่ยอยู่ตามลำพังกับยูซุฟอะลัยฮิสสลามหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกให้อยู่ตามลำพังโดยตรงแต่ว่าปล่อยประละเลยในเรื่องนี้อันนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญจุดแรกที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้ก็คือหัวข้อเกี่ยวกับเยาวชนโดยตนบททดสอบของเยาวชนเรื่องการอยู่ตามลำพังระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวจะเป็นระดับไหนก็ตามโดยเฉพาะวัยรุ่นเยาวชนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีชายใดกับหญิงใดอยู่ด้วยกันเนี่ย2-2นอกจากชัยฏอนจะเป็นบุคคลที่3เข้ามายุแย่ทำให้ทำความผิดเกิดขึ้นแล้วตามธรรมชาติของคนในใจเนี่ยมีความรู้สึกเดี๋ยวเราจะศึกษาเรื่องราวนบียูซุฟนบียูซุฟก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันเป็นธรรมชาตินี่ระดับนบีอัลลอฮ์ก็สร้างมาให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยซุยีนาลินนาซิฮุบบุชะฮาวาตมินันนิซาทุกคนมีชะฮาวาตความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามอันนี้เป็นเรื่องปกติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันมีดีแล้วก็มีไม่ดีเราสอนให้เราบริหารธรรมชาตินี้เนี่ยในส่วนที่ดีเท่านั้นแต่นั้นส่วนหนึ่งที่ต้องระวังที่ความไม่ดีจะเกิดขึ้นก็คือการอยู่ด้วยกันลำพังหรือการปะปนกันระหว่างชายหญิงปะปนกันนี่หมายถึงว่าท่านนบีห้ามในหมู่ของผู้หญิงเฉพาะเนี่ยผู้ชายจะไปสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปทะเลทะล่าไม่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้จะไปเข้าไปอยู่ดีกลุ่มในกลุ่มผู้หญิงไม่ได้ยกเว้นที่เขาจะรู้ตัวหรือว่าเราเข้าไปภารกิจที่เฉพาะมีความจำเป็นเนี่ยเป็นที่อนุญาตแต่ว่าอยู่ดีผู้ชายอยู่ดีนี่เป็นกลุ่มของผู้หญิงเราเข้าไปเฉยเนี่ย
ไม่ได้ท่านนบีห้ามเอาไว้โดยเฉพาะการอยู่ตามลำพังแบบ2-2เหมือนกับที่อาซีซผู้ว่าการอียิปต์ไม่ทันระวังอันนี้เป็นข้อแรกๆเลยนะที่ผมอยากจะฝากเอาไว้กับพวกเราทุกคนเลยว่าเรื่องนี้สำคัญมากการอยู่ตามลำพังนี่มันเกิดความเสื่อมเสียเนี่ยเยอะมากแล้วไม่ทันระวังผู้ปกครองไม่ทันระวังลูกหลานส่งไปโรงเรียนไปอยู่ตามมหาวิทยาลัยบางครั้งเนี่ยมันอันตรายเหตุการณ์ต่างๆบางทีเรียนแบบสหปนกันอันนี้ก็แย่แล้วนะฮะแล้วบางครั้งบางโรงเนี่ยไม่ใช่ของมุสลิมเนี่ยเขาก็เรียนแบบนั่งกันปนกันมั่วอะไรเงี้ยฮะปนกันมั่วแล้วก็บางทีก็มีการจีบกันแซวกันอันนี้ก็แล้วก็ยิ่งอยู่ด้วยกันตามลำพัง2-2เนี่ยผมคงไม่ต้องพูดว่ามันมีกรณีที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายในสังคมอันเนื่องจากอะไรเนื่องจากการปล่อยปะละเลยของผู้ปกครองผู้ปกครองนั้นผมหมายถึงครูด้วยหรือระบบของโรงเรียนด้วยที่ปล่อยแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องถูกไหมฮะดังนั้นนี่คือจุดสำคัญมากการอยู่ตามลำพังการปะปนกันก็แย่พอสมควรแล้วแต่ว่าการอยู่ตามลำพัง2-2เนี่ยเป็นอันตรายที่ต้องระวังเป็นพิเศษวันวาเลนไทน์เพิ่งผ่านมาใช่ไหมฮะชัดเจนมากทำไมอัลลอฮ์จึงห้ามทำไมไม่ให้มีความรักลักษณะแบบนี้ทำไมฮะเนื่องจากเป็นความรักที่มันจะนำมาซึ่งการขัดแย้งที่พี่น้องทราบใช่ไหมข่าวที่เขื่อนบางกลางวัยรุ่นกระโดดฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะมันก็เป็นวันความรักยังไงรักยังไงรักแล้วก็ถ้ารักจริงใช่ไหมฮะก็แต่งงานถูกไหมฮะรักจริงเนี่ยมันต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ไปดึงความรักจากใครชายหนุ่มหญิงสาวถ้ารักกันจริงคือขอแต่งงานเนี่ยวันแต่งงานทุกคนแฮปปี้พ่อแม่สบายใจทั้งสองฝั่งใช่ไม่ใช่ใช่แต่ถ้าไปอยู่กันตามลำพังก่อนแล้วบอกว่ามันเป็นความรักเป็นความรักจริงหนุ่มสาวเขารักกันจริงแต่ถามดูซิพ่อแม่เขาเนี่ยชอบไหมพอใจผมใช้คำว่าไปขโมยความรักของพ่อแม่มามันทำให้ความรักเกิดขึ้นก็จริงระหว่างหนุ่มสาวแต่ไปถามพ่อแม่เขาสิรู้สึกยังไงสบายใจไหมกับความรักแบบนี้พ่อแม่จะรู้สึกเจ็บใจแล้วก็ช้ำใจความรักลูกมันเกิดขึ้นแต่ทำไมมันช้ำเนื่องจากเหมือนกับถูกขโมยความรักไปมันเป็นความรักที่ไม่ฮาลาลไงไม่มีที่มาที่ไปแต่ความรักที่ฮาลาลเนี่ยมันนำมาซึ่งความเพิ่มพูนวันแต่งงานพี่น้องสังเกตดูนะฮะแต่งงานเนี่ยฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวดีใจกันทั้งหมดทำไมฮะเพราะเขาไม่ได้ถูกแย่งความรักเขาได้รับความรักเพิ่มเติมต่างจากการไปอยู่กันก่อนการไปอะไรกันก่อนมันไม่ดีใช่ไหมฮะนี่คือธรรมชาติแห่งการเพิ่มพูนคืออยู่กับหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับอัลลอฮฺก็ได้นำเสนอเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากนะฮะหวังว่านบียูซุฟเนี่ยจะได้ให้เป็นประโยชน์กับพวกเราหรือว่านำเอานบียูซุฟเป็นลูกว่ากะซาลิกจุดนี้เองจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่กำหนดของอัลลอฮฺที่ให้เป็นจุดสำคัญทำให้นบียูซุฟได้เป็นผู้มีอำนาจในแผ่นดินเพราะเราบอกว่ากะซาลิกะมักกันนาลิยูซุฟฟิลอารดีเช่นนี้แหละเราได้มอบอำนาจให้แก่นบียูซุฟบนหน้าแผ่นดินนี้เช่นนี้แหละเราได้มอบอำนาจให้กับนบียูซุฟบนหน้าแผ่นดินนี้วะลินูอัลลิมะฮูมินตะวีลิลฮาดีษและเพื่อเราจะได้สอนให้เขารู้การทำนายฝันวัลลอฮุกอลิบุนอาลาอัมริฮีพอเราศึกษามาถึงตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตนบียูซุฟเหมือนกับว่าจะไปไหนก็ได้หมายถึงว่าเหมือนกับเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าอาจจะมองว่าเดี๋ยวถูกจับไปทางนั้นทีถูกขายเหมือนกับชีวิตไม่เป็นอิสระคนทั่วไปอาจจะมองว่าอ๋อคือชีวิตแบบว่าช่วงนั้นแย่มากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ให้ตระหนักว่าวัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัมริฮิชีวิตเราก็เหมือนกันบางทีอาจจะมีสภาพแบบนี้เฮ้ยทำไมฉันมันไม่เป็นไปตามที่ฉันต้องการเลยดูตัวนบียูซุฟอยู่กับคุณพ่อถูกจับมาปล่อยในบ่อถูกจับไปขายในตลาดทาสถูกจับไปอยู่ในบ้านของอาซิสหรือว่าซุไลคอเหมือนกับชีวิตคือไปไหนก็แล้วแต่แวดล้อมพาไปหมดเลยแต่เราอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้เนี่ยวัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัมริฮิอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ดูแลกิจการดูแลเรื่องราวของนบียูซุฟในโดยตรงวะลากินอักซะรุนนาซิลายะอะลามุนแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ชีวิตเราเช่นเดียวกันอัลเลาะห์เป็นผู้ดูแลกิจการชีวิตของเราทั้งหมด
แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยการศึกษาอัลกุรอานทำให้รู้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้การศึกษาเนี่ยชีวิตเราถ้าเราไปใคร่ควรนะเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจะเป็นใครก็ตามจะพบเจอข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คืออัลลอฮุกอริบุนอะลาอัมริก็เนื่องจากอัลลอฮ์เนี่ยดูแลและมันเป็นไปตามธรรมชาติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นตามที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ทั้งสิ้นกอริบุนอะลาอัมริแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ที่เราทำอะไรไปแต่ละอย่างเนี่ยอัลลอฮ์เก็บทั้งหมดนะครับอายะถัดมาซึ่งเราจะได้ศึกษากันในวันนี้นะครับวะลัมมายังไม่ใช่วะลัมมาบะลากะอัชุดดะฮูอาตัยนาฮูฮุกมันวะอิลมาเมื่อนบียูซุฟได้บรรลุสู่วัยชกันอุลามาเขาบอกว่าวัยชกันตรงนี้อายุ30ปีบะลากะอัชุดดะฮูเกิดอะไรขึ้นอาตัยนาฮูฮุกมันวะอิลมาเราได้ประทานฮุกมันฮิกมะปรัชญาหรือความเข้าใจศาสนาความเข้าใจชีวิตวะอิลมาและความรู้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ฮุกมันก่อนอิลมาฮิกมาเนี่ยบางทีอาจจะสำคัญกว่าตัวความรู้ต่างกันยังไงครับฮิกมาอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอาลีมุลฮากีมเป็นผู้รอบรู้และเป็นผู้มีฮิกมาต่างกันยังไงฮิกมานี่คือวัตถุวิฮิกมานี่คือถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเหมือนกับถ้าเป็นเชฟที่ทำอาหารคุกกันนะฮะทำอาหารเนี่ยฮิกมะห์นี่คือความสามารถในการผลิตอาหารได้อย่างดีรสชาติอร่อยแล้วก็ได้หลายเมนูอันนี้คือเชฟอันนี้คือฮิกมะห์หมายถึงว่าวิธีการผลิตอาหารนะส่วนความรู้เนี่ยจะเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นวัตถุดิบถ้าไม่มีความรู้เลยก็จะไม่มีฮิกมะห์คือจะไม่สามารถจะเชฟเก่งขนาดไหนก็จะไม่สามารถผลิตได้แต่ฮิกมะห์เนี่ยสำคัญยังไงฮิกมะห์เนี่ยคือความสามารถบางครั้งเนี่ยมีวัตถุดิบไม่เยอะแต่ถ้าเชฟเก่งมีเขาเรียกว่ามีความสามารถนะฮะมีฮิกมะห์เนี่ยสามารถที่จะผลิตอาหารออกมาได้อร่อยหรือหลายชนิดอันนี้คือตัวฮิกมะห์ต้องอาศัยฮิกมะห์เช่นเดียวกันความรู้ของเราเนี่ยบางครั้งหน่วยของมันเนี่ยอาจจะไม่เยอะตัวหน่วยความรู้เนี่ยไม่เยอะแต่เรามีฮิกมะห์เราสามารถที่จะใช้ความรู้แม้จะเล็กน้อยเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเยอะแยะมากมายกว้างขวางจุดนี้เนี่ยสำคัญลองนึกออกไหมฮะแม้ความรู้จะไม่เยอะเราหน่วยมาเนี่ยบางคนอาจจะมีความรู้มากกว่าแต่ฮิกมะห์เนี่ยคือตัวปรุงที่จะทำให้เราเนี่ยผลิตความรู้ออกไปได้เยอะเพราะฮิกมะห์คือจุดที่เราสามารถจะนำเอาบทเรียนจากมุมต่างๆของความรู้เดียวเนี่ยเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้สำคัญทั้งสองอย่างแต่ตัวฮิกมะห์เนี่ยคือเป็นจุดสำคัญเนื่องจากอะไรฮะพิเศษเนื่องจากว่ามันทำให้คนที่มีฮิกมะห์สามารถที่จะให้ความรู้มันกระจ่างมีความกว้างขวางขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายุตินฮิกมะตะมัยยะชาอัลลอฮ์จะประทานฮิกมะห์ให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์วะมัยยุตันฮิกมะตะใครก็ตามที่ได้รับฮิกมะห์ฟะกอดอูติยะคอยรอนกะซีรอได้รับความดีมากมายได้รับความดีมากมายหมายถึงว่าตัวความดีมากมายเนี่ยคือผ่านมาจากฮิกมะห์แม้ว่าความรู้จะเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นนะฮะอิหม่ามชาฟีอีพี่น้องจะได้เห็นภาพท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนเป็นคนมีฮิกมะห์แล้วก็สามารถที่จะถอดบทเรียนเนี่ยได้เยอะมากอย่างเช่นหะดีษบทเดียวเนี่ยหะดีษบทเดียวนะท่านสามารถถอดบทเรียนได้70บทเรียนเช่นหะดีษของอะไรนะฮะยาอับอุมัยร์มาฟะอะลันนุกอยร์น้องชายของอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยนกของเขาที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยมันตายนบีก็ไปหาเขาแล้วก็ไปปลอบใจเขาบอกว่าโอ้อับาอูเมรเอ๋ยมาฟาลันูไอ้นกน้อยมันเกิดอะไรหะดีษสั้นๆแค่นี้นะฮะอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์สามารถที่จะถอดบทเรียน70บทเรียน70บทเรียนแสดงว่าวัตถุดิบเนี่ยหะดีษบทเดียวซึ่งเราทั่วไปเนี่ยอาจจะหยิบได้ 5-6 บทเรียนก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมฮะ
แต่ระดับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเนื่องจากท่านมีฮิกมะห์ท่านสามารถที่วัตถุดิบแค่หะดีษเดียวเอาไปใช้ได้แบบว่าพรั่งพรูเอาไปใช้ได้หลายเรื่อง70เรื่อง70ประเด็นนึกออกมั้ยฮะนี่คือฮิกมะห์ประโยชน์ของการมีฮิกมะห์นบียูซุฟอะลัยฮิสลามเนี่ยมีฮิกมะห์และมีความรู้ด้วย2ที่ยิ่งรวมกันเนี่ยมันยิ่งแบบโอ้โหจับอะไรมาก็เป็นความรู้ทั้งหมดนะฮะกุรอานวิธีการผมให้เพิ่มเติมนะฮะวิธีการที่จะได้ซึ่งฮิกมะห์เนี่ยอย่างไรวิธีการจะได้เพิ่มพูนซึ่งฮิกมะห์ศึกษากุรอานใครควรกุรอานฮิกมะห์เพราะอัลเลาะห์บอกว่าติลกะอายาตุนกิตาบินฮะกีมคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์แห่งฮิกมะห์หมายถึงว่าให้เราดูแบบกลับไปกลับมาความรู้จะทำให้เราจับประเด็นถูกจับประเด็นแม่นและทำให้เราสามารถจะต่อยอดความรู้แม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนได้เยอะมากวิธีการคือศึกษาอัลกุรอาน2คือศึกษาซุนนะห์ของท่านนบี2ซุนนะห์ถูกขนานนามอีกชื่อนึงว่าฮิกมะห์3คือการใคร่ครวญการสร้างของอัลเลาะห์เพราะการสร้างของอัลเลาะห์เนี่ยมีฮิกมะห์4คือการระงับอารมณ์โกรธเพราะความโกรธเนี่ยจะทำให้เราขาดฮิกมะห์พอฮิกมะห์ความหมายนึงคืออักลสติปัญญาถ้าปกติเราโกรธเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้อย่างสมบูรณ์ใช่ไหมฮะช่วงอารมณ์โกรธนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอะไรอีกประการนึงก็คือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอให้เราได้รับฮิกมะห์อัลลอฮุมะอาตินาอาตินฮิกมะตะอาตินีคอยรอนกะซีรอนตามสำนวนในกุรอานนั่นเองนะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลเลาะห์บอกว่าเมื่อบรรลุสู่วัยชกัน อุลามาว่าประมาณ30ปีเนี่ยเราได้ประทานฮุกมันวะอิลมะฮิกมะห์ในที่นี้ก็แปลว่าความสุขุมรอบคอบแต่น่าจะแปลความหมายว่าคือปรัชญาคือวิทยาปัญญาอะไรแบบนี้มากกว่านะแล้วความสุขุมเป็นส่วนหนึ่งของฮิกมะห์วะอิลมะและความรู้วะกะซาลิกะนะจะซินมุฮซินินเช่นนี้แหละอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ฮิกมะห์คือทำความดีการทำความดีเนี่ยฮิกมะห์ได้ทำไมฮะอีกข้อหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกทำไมทำความดีได้ฮิกมะห์เพราะความดีเนี่ยที่อัลเลาะห์กำหนดเนี่ยนะให้เราทำเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพราะฮิกมะห์ความหมายนั่นคือวัตโอชัยอินฟีมัลติอฮีคือการวางสิ่งหนึ่งให้เหมาะกับตำแหน่งของมันวางสิ่งหนึ่งให้เหมาะกับตำแหน่งของมันดังนั้นเนี่ยการทำความดีคือการวางพฤติกรรมของเราเนี่ยให้เหมาะกับตำแหน่งนั้นก็เป็นฮิกมะห์เช่นเดียวกันตรงข้ามกับอะไรซุลมุนซุลมุนนี่คือการอธรรมอธรรมนี่คืออะไรฮะวางไม่ถูกที่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าโทรศัพท์มือถือสมมตินะฮะของนายกนายขอมาเอาไปเขาเรียกอะไรซุลมุนอธรรมใช่ไหมฮะก็คือที่ของมันไม่ใช่ไปอยู่ของเขานายขอมันเป็นของนายกอันนี้คือความอธรรมคือวางผิดที่อ่ะมันไม่ใช่ของคุณแล้วคุณเอาเป็นของตัวเองอันนี้ผิดที่ก็คือเขาจะขาดฮิกมะห์อันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องช่วงตอนท้ายถ้าต้องการจะสอบถามไงก็ได้อินชาอัลเลาะห์นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลเลาะห์บอกก่อนว่าเมื่อบรรลุสู่วัยชกันแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ประทานฮุกมันวะอิลมะนี่การตอบแทนคนดีทั้งหลายหลังจากนั้นอัลเลาะห์บอกวะรอวะดะทุลลตีนี่แสดงว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นฮิกมะห์ของนบียูซุฟความรู้ของนบียูซุฟแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่เราจะเห็นว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยอย่างไรเพราะว่ากะซาลิกะมักกันนาลียูซุฟฟิลอัรฎิวะลินุอัลลิมะฮูมินตะวีลอะฮะดีษนี่อายะที่ขึ้นก่อนหน้านี้นะครับอัลเลาะห์ตัดฉากมาในส่วนที่นบียูซุฟเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในวังของผู้ว่าการอียิปต์ขณะนั้นแล้วก็มีภรรยาของเขาเนี่ยบางครั้งอยู่ตามลำพังกับนบียูซุฟอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่บกพร่องนะฮะหัวข้อในวันนี้เนี่ยผมใช้คำว่าบททดสอบของวัยรุ่นจุดสำคัญอย่าอยู่ตามลำพังพอเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้สึกโดยเฉพาะอันนี้ก็พูดตรงไปตรงมาคือไม่ได้กล่าวหาผู้หญิงนะฮะแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เรื่องนี้คือความผิดความชั่วต่างๆเนี่ยอัลเลาะห์พูดตามธรรมชาติถ้าเป็นเรื่องขโมยนะฮะผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนมีความผิดแบบนี้มากกว่าเวลาอัลเลาะห์พูดคนขโมยวัสซาริกุวัสซาริกะบรรดาคนที่ขโมยชายคนที่ขโมยหญิงจะถูกตัดมือใช่มั้ยฮะแต่พอพูดถึงเรื่องซินาว่าอัซซานียะตุวัซซานีพูดถึงผู้หญิงก่อนแสดงว่าฝ่ายเริ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงขโมยผู้ชายเนี่ยมากกว่าแต่ทั้งคู่ก็มีสิทธิ์ที่จะทำความผิดในส่วนนี้นะฮะอัลเลาะห์จึงบอก
วะรอวะดะทุลลาตีฮุวะฟีบัยติฮะคือการบอกลักษณะนี้เนี่ยคือเราจะได้ระวังเป็นพิเศษผู้ชายระวังอะไรผู้หญิงเนี่ยจะระวังอะไรนะฮะวะรอวะดะทุลลาตีและเธอที่นบียูซุฟฮุวะฟีบัยติฮะอยู่ในบ้านของเธอได้ล่อลวงนบียูซุฟอันนัฟซีฮีล่อลวงตัวนบียูซุฟเนี่ยล่อลวงคือเชิญชวนให้ทำความผิดความชั่ววะกัลละกอติลอับวาบและปิดประตูไม่ใช่ประตูเดียวนะฮะอับวาบในที่นี้ก็แปลว่าปิดประตูประตูเดียวไม่จริงๆคืออับวาบคือปิดบรรดาประตูทั้งหลายอุลามะบางท่านบอกว่า7ชั้นอันนี้เป็นวังอ่ะประตูมีหลายชั้นเขาบอกว่าลงกลอนในทุกประตูเพื่อจะได้สำฤทธิ์ตามที่เธอเนี่ยต้องการจากตัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามวะกัลละกอติลอับวาบไม่ได้ปิดประตูอย่างเดียวนะฮะยั่วยวน1ปิดประตู2 3คือวะกอและก็กล่าวให้ตะละมานี่ซิยูซุฟเรียกมานี่ซิยูซุฟโอกาสที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจะทำความผิดหรือว่าสภาพที่อุลามะเขาบอกนะฮะปกติเนี่ยความผิดมันจะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมันโอกาสในการทำความผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแวดล้อมเหมือนกันอย่างเช่นเราจะทำความผิดต่อหน้าพ่อแม่เราไหมฮะคนทั่วไปเนี่ยไม่ทำความผิดถ้าอยู่กับเพื่อนจะทำความผิดไหมฮะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้มากกว่าแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ดีๆก็อาจจะเบาแต่มันก็จะน้อยกว่าพ่อแม่พ่อแม่นี่คือยิ่งจะไม่ทำนะแต่ถ้าอยู่ตามลำพังจะทำไหมครับทำอันนี้แสดงว่าความผิดเนี่ยแบบนึงนะฮะเราอยู่ในหมู่บ้านเราเองหรืออยู่ในประเทศคนที่มีอยู่ในที่ที่เรามีคนรู้จักเยอะเนี่ยโอกาสจะทำความผิดน้อยกว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราถูกไหมฮะอย่างบางทีไปต่างประเทศอะไรเงี้ยโอกาสทำความผิดสูงกว่าทำไมหันขวาหันซ้ายไม่มีใครที่เขารู้จักโอกาสทำความผิดอุลามาบอกว่ามากกว่านั่นเป็นความจริงไม่มีใครและเช่นเดียวกันการถูกเชิญชวนให้ทำความผิดเนี่ยจะเป็นโอกาสทำความผิดมากกว่าการที่บางทีเริ่มเนี่ยไม่กล้าหรือว่ากลัวเขาจะไม่ตอบสนองเป็นต้นนะฮะและเช่นเดียวกันคนที่อยู่ในสถานะสูงส่งกว่ามาเชิญทำความผิดเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าน่าทำความผิดมากกว่าอุลามะก็บอกนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยช่วงที่ท่านกำลังถูกยั่วยวนทำความผิดนะอยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยในการทำความผิดแทบทุกประการ1คือเป็นช่วงวัยรุ่น2คืออยู่ตามลำพัง3คืออยู่ในถิ่นต่างหน้าถิ่นคนแปลกหน้าคือไม่ได้มีอยู่กับครอบครัวคนรู้จักแล้วอยู่ในชุมชนบางทีไม่กล้าทำความผิดไปอยู่ในสถานที่ไม่มีใครรู้จักเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะทำผิดบ้างอะไรบ้างมันแบบนี้ใช่ไหมฮะ4คือนบียูซุฟอยู่ในสถานะขณะนั้นเนี่ยคือสถานะทางสังคมนะฮะเธออยู่ในสูงส่งกว่าสูงสักกว่าเพราะเป็นเจ้านายสถานะเจ้านายนบียูซุฟอยู่ในสถานะเป็นกึ่งทาสถูกไหมฮะแล้วก็อะไรนะฮะคือในบริบทต่างๆเนี่ยคือโอกาสที่จะทำความผิดมันสูงมากแต่ขณะนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัวอย่างที่ผมยกไปทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราต้องระวังทั้งสิ้นเลยนะฮะอย่างเช่นการจะส่งลูกไปเรียนยังสถานที่ต่างแดนอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญสถานที่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรโดยเฉพาะผู้ชายหรือแม้แต่ผู้หญิงเองก็ตามแล้วก็สองช่วงวัยรุ่นโดยเฉพาะก็ต้องระวังเพราะเป็นวัยที่ความรู้สึกโดยเฉพาะนบียูซุฟอีกอันนึงที่โรมาเขาบอกยังไม่ได้แต่งงานอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยไม่เหมือนกับคนที่แต่งงานแล้วในเรื่องนี้พี่น้องก็ทราบใช่ไหมฮะว่าความรู้สึกมันต่างกันแล้วก็การอยู่ตามลำพังทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงแบบนี้เนี่ยเป็นบทเรียนทั้งสิ้นสำหรับวัยรุ่นที่เราต้องระวังเป็นพิเศษเพราะโอกาสจะทำความผิดมันเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้แต่ในบิยูซุฟอะลัยฮิสสลามสิ่งที่ท่านมีและเป็นหลักเลยนะฮะก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูชัดเจนมากจิตใจท่านผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดปัจจัยทั้งหมดเอื้อแล้วโอ้คือมันแบบว่าเอื้อแบบว่าเต็มที่แล้วก็สุดๆแล้วแต่นบียูซุฟบอกว่าก็อละคำแรกที่ออกจากปากนบียูซุฟก็อละมาอาซัลลอฮ์อะอูซุบิลลาห์เ
ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์อันนี้จุดสำคัญมากมาอาซัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันสำหรับเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยจะทำความผิดบางคนบอกว่าอ๋อฉันรอให้อยู่ในช่วงแบบคล้ายๆนบียูซุฟหรือไม่ฮะคือมันไม่ใช่ว่าแบบนี้คนจะรอดตลอดไม่ใช่แล้วก็ศาสนาไม่ได้บอกว่าให้เราก้าวตัวเองไปสู่ความผิดและไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วค่อยถอนตัวไม่เราบอกว่าตะกรบุซินาอย่าเข้าใกล้ซินาจะเป็นขั้นแรกหรือขั้นสุดท้ายเนี่ยคืออย่าเข้าใกล้เพราะมันจะยับยั้งตัวเองไม่ได้แต่นบียูซุฟคือในสภาพที่ไม่สามารถจะเลือกได้คนที่ต้องปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสำคัญนะฮะอีกบทเรียนหนึ่งคือความไม่หึงหวงของผู้ปกครองต่อผู้อยู่ใต้การดูแลของตนเองไม่หึงหวงเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยไม่หึงหวงนี่เป็นปัญหาจะเป็นสามีไม่หึงหวงภรรยาอันนี้คือในกรณีนี้เลยนะสามีไม่หึงหวงภรรยาพ่อไม่หึงหวงลูกสาวพี่ชายไม่หึงหวงน้องสาวหรือพี่สาวตัวเองหรือไม่หึงหวงเครือญาติของตัวเองที่เป็นผู้หญิงหรือแม้แต่มุสลิมะทั่วไปเนี่ยไม่หึงหวงนี่เป็นปัญหาที่สังคมเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะน้อยถ้าความหึงหวงมันมากกว่านี้นะฮะความผิดจะลดน้อยกว่านี้เนี่ยมากใช่ไม่ใช่ฮะคือหึงหวงคือรู้แล้วเนี่ยว่าคุณมาสมมติว่าลูกสาวฉันมาแซวมาจีบเนี่ยถ้าพ่อมองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติหนุ่มสาววัยรุ่นแบบนี้มันก็เอามากกว่านี้ต่อหน้าหรือไม่ก็พอรู้มาเนี่ยไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็มากกว่านี้ได้บทบาทสำคัญมากของผู้ปกครองอันนี้เรื่องนี้เป็นบทเรียนมากอาซีซนี่คือบอกกับภรรยาบอกว่าอัครีมีมาสวาเอาที่นอนให้เขาดูดีๆทำไมไม่ใช้คนอื่นสำคัญมากเป็นบททดสอบที่เราจะได้เป็นบทเรียนนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัยเราก็ต้องระวังอย่าให้ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมันอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีได้แต่เราให้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นบทเรียนสำคัญไม่ได้เกิดสิ่งที่ไม่ดีทำดูแล้วที่เราจะได้ให้ตัวอย่างนบียูซุฟเนี่ยเป็นบทเรียนกับพวกเราทุกคนก็ละมาอาตุลลอฮ์ระลึกถึงอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์การระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทุกขณะไหนบ้างทุกขณะบางคนจะเข้าใจว่าอ๋อระลึกถึงอัลเลาะห์ตอนไหนตอนละหมาดใช่ตอนอ่านกุรอานใช่ตอนถือศีลอดใช่จะละศีลอดใช่ตอนอะไรฮะไปทําฮัจญ์ทําอุมเราะห์ใช่แต่หลายคนอาจจะไม่คิดว่าการระลึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยต้องระลึกทุกขณะแม้แบบว่าสุดยอดเลยนะฮะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่คิดว่านี่ต้องคิดถึงระลึกถึงอัลเลาะห์ขนาดนี้ด้วยเหรอแม้ขณะจะทำความผิดหรือขณะทำความผิดไปแล้วก็ต้องรำลึกถึงอัลเลาะห์เรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่ทำกันความผิดมันเลยไปเรื่อยผมฝากไว้นะตรงนี้สำคัญมากคือการรำลึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยคือรำลึกถึงทุกขณะแม้ขณะจะทำความผิดต้องรำลึกถึงอัลเลาะห์เพราะมันจะได้ยับยั้งหรือหลังจากทำความผิดแล้วเนี่ยก็ต้องรำลึกถึงอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์บอกเองالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم บรรดาผู้ที่เมื่อเขาทำสิ่งลามกหรืออธรรมต่อตัวเอง ظلموا أنفسهم ذكر الله เขารำลึกถึงอัลลอฮ์คือมันเป็นไปได้หรอจะทำความผิดแต่จุดมันต่างกันตรงไหนฮะคนทำความผิดทั่วๆไปเนี่ยทำความผิดแล้วลืมไปไม่ลึกถึงอัลลอฮ์แต่สำหรับผู้ศรัทธาผู้ตักวาต่ออัลลอฮ์นะฮะแม้จะทำความผิดซะกะรุลลอฮ์ต้องนึกถึงอัลลอฮ์อันดับแรกเลยแล้วทำไงต่อฮะฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมขออภัยโทษในความผิดฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมในความผิดที่ตนเองได้กระทำแล้วอัลลอฮ์บอกวะมัยยัฆฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์และใครจะอภัยโทษในความผิดบาปได้นอกจากอัลลอฮ์วะลัมยุซิรูอาลามาฟะอาลูวะฮุมยะอาลามุนโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ยืนกรานในสิ่งที่ตัวเองทำความผิดทั้งที่พวกเขาเนี่ยรับรู้กันว่านั่นเนี่ยคือความผิดนั่นเองนะครับดังนั้นจุดนี้นี่คือสำคัญมากนะครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็อะไรมาอาตัลลอฮ์นี่คือประการแรกนบียูซุฟสองบอกว่าอินนะฮูร็อบบีอะห์ซะนะมัสวาย
แท้จริงแล้วเนี่ยอินนะฮูร็อบบีเขาเนี่ยคืออินนะฮูร็อบบีอะห์ซะนะมัซวายแท้จริงเขาก็คือเจ้านายของนบียูซุฟเนี่ยได้ดูแลฉันอย่างดีให้ที่พำนักกับฉันในอย่างดีอินนะฮูลายุฟลิฮุซซอลิมูนอุลามะเขาบอกว่าร็อบบีอินนะฮูร็อบบีเนี่ยหมายถึงว่าเจ้านายของนบียูซุฟเองหรืออาจจะหมายถึงโทษทีหมายถึงอาซีซหรืออาจจะหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้คือทั้งสองนัยยะได้ทั้งคู่อย่างเช็คอับูบักอัญจะไซรีเนี่ยได้บอกเช่นนั้นนะฮะหมายถึงเจ้านายที่ให้ที่พำนักอย่างดีหรือหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะที่ให้นบียูซุฟเนี่ยไม่ได้ถูกจับไปที่อื่นหรือว่าให้คนอื่นเนี่ยจับตัวไปแต่มาได้อยู่ในบ้านที่ได้รับการดูแลอย่างดีนั่นเองนะครับอินนะฮูร็อบบีอะห์ซะนะมัซวายนั่นแสดงว่าการนึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยช่วยให้เราเนี่ยไม่เนรคุณกับอัลลอฮ์นึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์หรือความโปรดปรานของคนที่เราจะทรยศเขาเนี่ยจะทำให้ลดเราไม่กล้าที่จะทำความผิดกับเขานั่นเองนะครับอินนะฮูลายุฟลิฮุซซอลิมูนและอีกประการข้อที่3คือผมใช้คำว่านบีซุฟเนี่ยรู้ศาสตร์ความสำเร็จศาสตร์ความสำเร็จยังไงรู้ว่าคนทำแบบนี้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จและยุฟลิฮุซซอลิมูนนบีซุฟเนี่ยชีวิตของท่านนะฮะคือท่านอาตานะฮูฮุกมันวะอิลมามีฮิกมะและก็มีความรู้ส่วนหนึ่งจากฮิกมะที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมีก็คือรู้ว่าซอลิมเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จการทำแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จจุดนี้เนี่ยสำคัญมากและคนที่ถูกล่อลวงเนี่ยเขามักที่จะคิดว่าแบบนี้นี่คือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งความดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่นำมาซึ่งความสำเร็จจุดนี้สำคัญมากนะฮะเป็นจุดที่ผมใช้คำว่านบียูซุฟรู้ศาสตร์แห่งความสำเร็จเดี๋ยวพี่น้องจะดูว่านบียูซุฟไม่เพียงแค่รู้ส่วนตัวนะฮะท่านพยายามที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ข้อเท็จจริงตรงนี้ด้วยนั่นคือเนี่ยผมเล่าล่วงหน้าไปนิดนึงนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยรู้ว่าอินนะฮูลายุฟลิฮุซซอลิมูนแล้วนะฮะช่วงที่ท่านไปถูกจับขังไปในคุกถูกจับขังคุกนะอยู่ในคุกเนี่ยแล้วกษัตริย์เชิญตัวให้นบียูซุฟเนี่ยออกมาเนื่องจากท่านไปทำนายความฝันได้ประทับใจกษัตริย์มากนบียูซุฟไม่ออกกอลัรเจแล้วบอกกับทูตที่จะนำตัวนบียูซุฟออกว่ากอลัรเจอิลาร็อบบิกะกลับไปหาเจ้านายของท่านฟัสอัลฮุมาบาลุนนิสวะติลลาตีกอตอนะไอเดียฮุนอินนะร็อบบีบิกัยดีฮินนะอาลิมแล้วไปถามพวกสตรีที่ตัดนิ้วเฉือนนิ้วของตัวเองเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดอะไรขึ้นแท้จริงอินนะร็อบบีบิกัยดีฮินนะอาลิมพระเจ้าของฉันเนี่ยรู้ว่าพวกเธอเนี่ยวางแผนอะไรกันยังไงแต่คนอื่นเนื่องจากคนอื่นน่ะไม่รู้ประเด็นที่ผมต้องการชี้คืออะไรฮะนบียูซุฟไม่ต้องการจะให้ออกมาจากเรือนจําในสภาพที่คนอื่นเห็นว่าท่านมีคดีต้องโทษและออกมาจากเรือนจําเนี่ยแล้วกลายมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาด่าว่ามาเชิญชนผู้คนส่วนแล้วขณะที่คนอื่นยังเข้าใจว่าท่านเองยังไม่ได้เป็นคนดีแม้ว่าท่านจะเป็นคนดีนะฮะแต่คนอื่นเข้าใจแบบนี้นบียูซุฟไม่ต้องการให้คนอื่นเข้าใจแบบนี้เพราะการเข้าใจแบบนี้เนี่ยทำให้คนอื่นเข้าใจกฎธรรมชาติของอัลเลาะห์เนี่ยผิดไปว่าเป็นไปได้ยังไงคนทำไม่ดีแต่กลับได้เป็นใหญ่เป็นโตนบียูซุฟไม่ต้องการให้กฎธรรมชาตินี้เนี่ยมันผิดเพี้ยนมันไม่ผิดเพี้ยนหรอกกฎธรรมชาติไม่มีผิดเพี้ยนแต่คนจะเข้าใจผิดเพี้ยนนบียูซุฟก็ไม่ยอมหลังจากที่พอคดีเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วและเห็นว่านบียูซุฟถูกนะฮะซุเลคอยอมรับแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยนบียูซุฟก็ได้บอกประโยคนึงว่าซาลิกะลิยะละมาอันนีลัมอะคุนฮูบิลกอยบที่ฉันทำเช่นนี้เนี่ยเพื่อเจ้านายฉันจะได้รู้ว่าฉันไม่ทรยศกับเขาลับหลังสองนบียูซุฟบอกว่าอันนัลลอฮะลายะฮดีไกดัลคออีนินและเพื่อจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ทางนำแก่คนที่ทรยศอย่างแน่นอนหมายถึงท่านนบียูซุฟจะขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนบีไม่ได้ทรยศนะฮะแต่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูให้นบียูซุฟนี่คือขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่สูงคนที่มองเนี่ยเขาจะมองว่าอ๋อนี่คนผิดแต่ว่าใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยขึ้นมาแบบนี้โอ้ยแบบนี้ฉันจะทำความดีไปเพื่ออะไรนึกออกไหมฮะ
ฉันทำความผิดดีกว่าไปประจบสอพอดีกว่ามันจะได้ขึ้นสูงแบบนี้นบียูซุฟไม่ต้องการให้คนเข้าใจแบบนี้เพราะนี่เป็นไม่ถูกกฎธรรมชาติของอัลเลาะห์คนทำดีต้องได้ดีคนทำชั่วจะไม่ได้ดีแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์วางเอาไว้นบียูซุฟจึงจำเป็นต้องให้คนเนี่ยรู้ว่าที่ฉันเนี่ยได้รับแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอันนัลลอฮะลายะฮดีกัยดันคออีนอัลเลาะห์ไม่มีทางจะให้อะไรนะฮะให้ทางนำกับแผนการของคนทรยศอย่างแน่นอนนั่นแสดงว่ากฎธรรมชาติของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นจริงอันนี้คือหน้าที่ของเราเราจำเป็นต้องรู้ว่ากฎของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะเช่นกฎหนึ่งนะฮะมีเยอะอินนาฮูลายูฟลิฮุซซอลิมูนคนอธรรมไม่สำเร็จกฎความสำเร็จถ้าคนอธรรมไม่มีทางสำเร็จสองคือนอกจากเรารู้ส่วนตัวแล้วเราต้องพยายามสอนต่อบอกต่อกฎธรรมชาติอะไรบางอย่างกฎธรรมชาติเนี่ยมีเยอะอย่างเช่นแรงโน้มถ่วงเราก็ทราบใช่ไหมอันนี้กฎธรรมชาติหรือว่าจุดเยือกแข็งเอาน้ำเนี่ยไปแช่ในช่องฟรีซทุกคนทำเนี่ยเหมือนกันหมดถูกไหมฮะไปแช่ในช่องฟรีซจุดเยือกแข็งเท่าไหร่ศูนย์องศาเช่นเดียวกันกฎธรรมชาติเยอะนะฮะแต่คนส่วนใหญ่คือรู้แค่เปลือกๆแต่ตรงนี้สำคัญคนที่อธรรมเนี่ยไม่สำเร็จนี่เป็นกฎธรรมชาตินี่ไม่ได้เป็นคำอะไรนะเป็นกฎธรรมชาติที่นบียูซุฟได้รู้ความรู้อาตัยนาฮูฮุกมันวะอินมานที่อัลเลาะห์บอกประทานความรู้ฮิกมะห์ให้กับนบียูซุฟอินนะฮูลายูฟลิฮุซซอลิมูนจุดนี้สำคัญมากถ้าเราสอนคนอยู่ใต้การดูแลของเราเนี่ยให้รู้สิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีมากจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติของอัลเลาะห์และเป็นจุดทำให้ไม่ทำความผิดอันเนื่องจากรู้กฎเกณฑ์ว่าแบบนี้บั้นปลายเป็นอย่างไรนะครับเราบอกต่อไปว่าเราก็บอกทำธรรมชาตินะอายะห์ถัดมาว่าเราก็จะทำมัตบิฮีและแน่นอนแท้จริงแล้วเนี่ยเธอปรารถนาในตัวนบียูซุฟว่าทำมัตบิฮะนบียูซุฟก็มีความรู้สึกของมนุษย์คนหนึ่งที่มีความปรารถนาสุภาพเราเราบอกแบบสั้นๆเพื่อจะให้เรารู้ว่าแล้วบางคนบอกว่าอ๋อนบีเป็นนบีใช่นบีเป็นนบีแต่มีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกนะครับว่าคือจะใครจะแน่ขนาดไหนเนี่ยไม่แน่กว่านบีแน่นอนบอกอ๋อฉันไม่เป็นไรฉันอยู่กับผู้หญิงได้ค่ะฉันไม่คิดอะไรเป็นไปไม่ได้นี่หลักฐานว่าเราก็จะทำมัตบีฮีว่าทำมัตบีฮะและการกล่าวเรากล่าวไม่ได้กล่าวยาวเรื่องนี้นะฮะมันจะได้คือคนจะไม่ได้บางคนไปลงเรื่องนี้เยอะไปบอกรายละเอียดว่ายังไงแต่จริงๆกุรอานคือบอกให้เท่าที่จำเป็นจะได้ขจัดข้อสงสัยว่าอ๋อบางคนกล่าวหาอ๋อนบียูซุฟไม่ได้มีความรู้สึกกับเพศตรงข้ามอย่างนี้มันไม่เป็นบททดสอบจะเอามาเปรียบเทียบกับคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้อัลเลาะห์จึงต้องบอกว่าละกอดฮัมมัตบิฮีวะฮัมมะบิฮาเธอปรารถนาในตัวนบียูซุฟนบียูซุฟก็มีความปรารถนาความรู้สึกลาอาอัรรออาบุรฮานะร็อบบีหากท่านไม่ได้เห็นหลักฐานจากพระเจ้าของท่านแล้วคือจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺให้ประจักษ์เห็นนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญธรรมชาติความรู้สึกจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะไปกล่าวอ้างไม่ได้โอ้ฉันไม่มีความรู้สึกบางคนเขาเรียกอะไรนะฮะการสลามกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงสมัยก่อนบ้านเราจะเยอะใช่ไหมฮะโอ้แกเนี่ยคิดมากหรือเปล่าอะไรแบบนี้คิดมากโอ้ยฉันไม่ได้คิดอะไรก็คือสนามมันก็คือมันศาสนาไม่ได้บอกว่าคิดมากหรือไม่มากอะไรอย่างเดียวแต่ว่าการกระทำมันไม่ถูกแล้วและจะเป็นไปไม่ได้ที่ความรู้สึกจะไม่มีใช่ไหมฮะเป็นปกติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในคนนะฮะเราละอัลลอฮฺบุรฮานะร็อบบีกะซาลิกะลินัสริฟะอันฮุซูดังกล่าวนี้เช่นนี้แหละอัลลอฮ์คือผู้ที่ทำให้นบียูซุฟออกห่างจากความชั่ววัลฟะชะและสิ่งลามกอนาจารอินนะฮูแท้จริงเขายูซุฟจะมินอิบาดินัลมุคลาซีนเป็นบ่าวหนึ่งของเราที่มีความบริสุทธิ์ใจมุคลาซีนมุคลิสบริสุทธิ์มุคลัสนี่คือถูกทำให้บริสุทธิ์แสดงว่าอันนี้ผมไปบรรยายของที่มหาวิทยาลัยกระบังนะฮะเนี่ยเขาให้บรรยายความอิคลาสปัจจัยสู่ความสำเร็จผมก็ยกอายะเนี่ยเป็นความจริงบางคนจะ
พูดอิคลาสนี่คือพูดบางทีเป็นนามธรรมเยอะแต่ก็ดีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ผมว่าหนังสือตำราที่จะพูดถึงอิคลาสดีที่สุดคือกุรอานและกุรอานนำเสนอแบบไหนนำเสนอแบบตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนบียูซุฟอิคลาสยังไงฮะอธิบายคำพูดเยอะเนี่ยบางทีอาจจะไม่เข้าใจผมก็ว่าอ๋อวิธีอธิบายอย่างหนึ่งคือการอธิบายให้เห็นภาพดูนะนบียูซุฟอิคลาสยังไงอิคลาสต่ออัลเลาะห์บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์แม้คนอื่นจะไม่เห็นนะแต่อัลเลาะห์เห็นเวลาเห็นภาพตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยเข้าใจแล้วอิคลาสความหมายคืออะไรแม้คนอื่นจะไม่เห็นพ่อท่านนบีไม่เห็นพี่น้องไม่เห็นคนในชุมชนไม่เห็นคนที่บ้านก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นเลยแต่คำพูดแรกกอละมาอาซัลลอฮ์แสดงว่านบียูซุฟรู้ว่าอัลลอฮ์เห็นนี่คืออิคลาสที่แท้จริงแล้วอัลลอฮ์มาสรุปให้อินนะฮูมินอิบาดินัลมุคลิซีนเป็นบ่าวที่และอิคลาสเราไม่ได้บอกมุคลิซีนแปลว่าคนที่มีอิคลาสมุคลาซีนนี่คือคนที่ได้รับอิคลาสหมายถึงว่าอิคลาสเนี่ยอีกความหมายนะอิคลาสเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้อย่ามาอวดอย่ามาโชว์กันนึกออกไหมฮะอิคลาสเนี่ยมุคลาซีนภาษาอาหรับเนี่ยมีมุคลาสกับมุคลิสมุคลิสคือผู้บริสุทธิ์ใจแต่มุคลาสหรือมุคลาซีนเนี่ยแปลว่าผู้ได้รับหรือว่าได้รับอิคลาสแสดงว่าอัลลอฮ์บอกว่ามุคลาซีนมินอิบาดะห์มุคลาซีนนบียูซุฟมีอิคลาสคือแน่นอนคือก็ต้องทำด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ได้รับสำเร็จเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ประทานอิคลาสให้นี่ก็เป็นจุดสำคัญอิคลาสที่แท้จริงก็คือต้องตระหนักว่าความอิคลาสมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่ามาจากเราเองอิคลาสที่แท้จริงคือการตระหนักว่าความอิคลาสอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้อินนะฮูมินอิบาดินัลมุคลาซีนอิคลาสยังไงจะได้เข้าใจถูกเหมือนกันบางคนอ๋อเนี่ยฉันอิคลาสที่บอกว่าฉันไม่ได้มีอะไรในใจเลยที่บอกว่าสลามของผู้หญิงไปอยู่ตามลำพังสองต่อสองอะไรฉันไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่คิดอะไรก็ต้องไม่ทำเพราะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์บอกว่ามินอิบาดินัลมุคลาซีนแล้วหลังจากนั้นนบียูซุฟวัสตะบะกอลบาบวิ่งหนีความชั่วไม่ใช่บอกอิคลาสฉันอยู่กับความชั่วเพราะยังไงฉันก็อิคลาสลองนึกออกไหมครับหมายถึงว่าเรากำลังจะบอกว่าคืออิคลาสไม่ได้อยู่ในแค่หัวใจอย่างเดียวนะไม่ใช่บอกฉันอิคลาสฉันไม่ได้คิดอะไรความชั่วฉันทำใจได้แล้วปลงแล้วไม่คิดแล้วตัณหาเหล่านี้ฉันไม่ได้คิดแล้วไม่ใช่คืออิคลาสในใจมันต้องส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกด้วยวัสตะบะกอลบาบนบียูซุฟจึงวิ่งหนีความผิดอุลามาเขาบอกว่าเนี่ยกริยาพี่น้องดูนะฮะในตัวภาษาอาหรับเห็นไหมเนี่ยอาลีฟตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาลีฟุลอิสเนนอาลีฟที่ชี้ถึง2หมายถึงว่าคำกริยาเดียวกันอิสตะบะกอแต่ใช้ประธานร่วมกันคือทั้ง2ได้วิ่งหมายถึงว่า2คนปฏิบัติเหมือนกันและมีเป้าหมายเดียวกันคืออัลบาวัสตะบะกอลบาทั้ง2วิ่งไปที่ประตูคือประตูเนี่ยคือเป้าหมายของทั้ง2เป้าหมายเดียวกันกิริยาการกระทำเดียวกันแต่จิตใจไม่เหมือนกันเห็นข้อต่างไหมฮะจุดนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราเช่นกันเราทำอะไรบางอย่างคือบางทีอาจจะทำเหมือนกันดูเหมือนว่าเหมือนกันทำกิจกรรมเดียวกันเราไปทิศทางเดียวกันแต่ได้รับไม่เหมือนกันทำไมเนื่องจากความอิคลาสกิจกรรมเดียวกันเป้าหมายเดียวกันแล้วทำออกมาบางทีคล้ายๆกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเพราะอิคลาสขออัลเลาะห์ประทานความอิคลาสให้กับพวกเราวัสตะบะกอลบาบทั้งคู่เนี่ยไปด้วยกันวิ่งเหมือนกันกริยาเดียวกันไปที่ประตูเหมือนกันกริยาเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันคนนึงวิ่งหนีความชั่วอีกคนนึงวิ่งตามความชั่ววิ่งเหมือนกันแต่วิ่งหนีความชั่วไปที่ประตูเหมือนกันประตูเหมือนกันแต่อีกคนนึงวิ่งตามความชั่วดังนั้นอีกจุดนี้ก็เป็นอีกบทเรียนนึงนะครับว่าความชั่วต้องวิ่งหนีเดินอย่างเดียวไม่ได้อันนี้คือในเชิงปฏิบัติจริงนะฮะแล้วก็ในเชิงนามธรรมเช่นเดียวกันจงวิ่งหนีความชั่วเหมือนกับที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามวิ่งหนีอันนี้บอกกับเยาวชนวัยรุ่นเช่นกันคือถ้าเป็นความชั่วโดยเฉพาะความชั่วเนี่ยเกี่ยวกับหนุ่มสาวชายหญิงนะฮะเดินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หันค่อยๆเดินบางทีเราเขาเรียกกลับอีกทีนึงค่อยๆจะเรียกเรา
ม่ได้ถ้าความชั่วแล้วต้องวิ่งหนีสุดจุดสำคัญนะฝากถ้าเป็นความผิดเป็นความชั่วแล้วนะฮะต้องวิ่งหนีต้องวิ่งหนีแบบเร็วนบียูซุฟเนี่ยคือใช้ความวิ่งหนีเลยนะแม้ว่าจะเป็นบริสุทธิ์ใจแล้วแม้ว่าจะไม่ได้คิดเขาเรียกอะไรนะฮะคือได้รับการปกป้องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะแต่ว่าก็ต้องวิ่งหนีวัสตะบกอนมาแล้วเธอก็ได้วะกอดัตกอมีซอฮูมินดูบูรินเธอจับเสื้อนบียูซุฟดึงจากข้างหลังนบีวิ่งหนีจับดึงเสื้อขาดวะอัลฟายาแล้วทันใดนั้นทั้ง2อัลฟายาคือได้พบแปลว่าพบเจอทั้งสองเจอพร้อมๆกันวิ่งแข่งกันวัสตะบะกอนนี่คือวิ่งแข่งวัสตะบะกอนอะไรนะวะอัลฟายาคือวิ่งแข่งอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันความดีความชั่วสุดท้ายความดีชนะแน่นอนถ้าวิ่งแข่งกันนะฮะความดีนี่คือชนะแน่นอนวะอัลฟายาไซยิดฮาลาดัลบาบแล้วทั้งสองก็ได้เจอเจ้านายของเธอก็คือสามีของเธอและดันบาบที่ประตูทันทีและพี่น้องดูตรงนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากก็และเธอกล่าวทันทีนี่คือลักษณะของผู้หญิงที่ไม่ดีนะอันนี้คือผู้หญิงโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้แต่มีผู้หญิงบางประเภทที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนบทสนทนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่าวพอไปเจอเจ้านายเจอสามีของตัวเองแล้วนึกว่าจะตกใจเฉยๆใช่ไหมฮะคือคนที่ระดับที่วางแผนอยู่กำพังกับนบียูซุฟล็อกประตูกอและไฮตะลักเชิญชวนนบียูซุฟมาแสดงว่าคือเขาคิดตลอดอะไรอุบายใช่ไหมฮะคิดตลอดกอและเธอก็กล่าวทันทีเปลี่ยนบททันทีอย่างรวดเร็วما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم อะไรคือบทลงโทษอะไรคือการตอบแทนของผู้ที่ปรารถนาไม่ดีกับครอบครัวของท่านปรารถนาไม่ดีนอกจากเขาจะต้องถูกจำคุกแล้วก็หรือถูกลงโทษอย่างรุนแรงพี่น้องนึกภาพออกไหมอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังเป็นอย่างมากทั้งในมุมของผู้หญิงระวังหมายถึงว่าอย่าตกเป็นลักษณะดังกล่าวซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนี้แต่มีลักษณะอาจจะมีแบบนี้ผู้ชายเองก็ต้องระวังคือผู้หญิงลักษณะนี้เช่นเดียวกันเพราะบางทีคือเขาเปลี่ยนอะไรที่แบบเร็วมากไม่ทันเรื่องนี้ผู้ชายไม่ทันเปลี่ยนบทสนทนาทันทีคือแทนที่ตัวเองจะเป็นฝ่ายผิดใช่ไหมฮะกลับกลายเป็นกล่าวหานายบิวซุปทันทีจะตอบแทนยังไงคนปรารถนาไม่ดีกับครอบครัวของท่านแบบนี้นอกจากจะถูกจับขังคุกหรือว่าถูกลงโทษอย่างรุนแรงเอาอาซาบุลอาลีมนบียูซุฟบอกไงฮะก็ล่ะทันทีอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันฮิยารอวะดัตนีอันนัฟซีอันนี้เป็นจุดนบียูซุฟเนี่ยคนนิ่งคนที่เขาเรียกอะไรนะฮะเป็นในสถานะของคนที่ต่ำกว่าในขณะนั้นหมายถึงว่าทางเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าสถานะความเป็นนบีนี่คือสูงส่งอยู่แล้วหรือสถานะการที่เราจะคัดเลือกในสูงส่งตอนนั้นน่าจะยังไม่ได้เป็นนบีนะครับอัลเลาะห์ว่าแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ทันทีคือการพูดตอบโต้กลับไปอย่างชัดเจนคือเวลาถึงตำแหน่งที่ต้องพูดความจริงเนี่ยต้องพูดทันทีเนี่ยอุลามะเขามีบอกนะฮะเวลาถึงตำแหน่งถ้าไม่พูดไม่ได้จำเป็นต้องพูดขนาดนั้นถ้าพูดหลังจากนั้นน้ำหนักจะไม่เท่ากับพูดขนาดนั้นแม้ว่าในขณะนั้นเนี่ยคืออาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรฮะบางคนคือไม่ได้เป็นคนพูดเดิมอยู่แล้วฮะแต่เมื่อถึงจังหวะแล้วเนี่ยความกล้าต้องพูดออกมาอันนี้คือฮิกมะห์เนี่ยยังนึกออกไหมฮะไม่ใช่ว่าคือพูดตลอดอันนี้จุดนี้สำคัญมากนะฮะคือเวลาถึงตำแหน่งที่ต้องพูดแล้วไม่พูดมันก็ไม่ใช่ดังนั้นนี่คือจังหวะที่จำเป็นต้องพูดเนี่ยต้องพูดขณะนั้นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็ต้องพูดเพราะว่ามันจะเกิดความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงนะฮะก็ละฮิยารอวะดัสนีอันนัฟซีเธอต่างหากทันทีเลยนะฮะเธอพูดทันทีนบียูซุฟก็ตอบทันทีไม่งงหมายถึงว่าเราอาจจะเซอร์ไพรส์ว่าเอ้ยมันยังไงเนี่ยแล้วก็อาจจะยอมหรือเปล่าหรืออาจจะ
ไม่นบียูซุฟนิ่งด้วยการระลึกถึงอัลลอฮ์ฮิยารอวะลัตนีอันนัฟซีเธอต่างหากเป็นฝ่ายยั่วยวนฉันแล้วอัลลอฮ์ก็ให้วะชะฮีดะชาฮิดุมมินอะฮลิฮาอันนี้จะเป็นอายะห์สุดท้ายนะครับที่เราจะพูดคุยในวันแล้วก็มีพยานจากครอบครัวของเธอนะฮะก็คือเด็กคนหนึ่งที่เป็นครอบครัวของเธออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญเขาเรียกว่าพยานแวดล้อมหรือที่ผมใช้คำว่าเดี๋ยวนี้เขามาใช้คือนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันไม่เคยโกหกยกเว้นมนุษย์ถูกไหมฮะทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยทำไมอ่ะอย่างหมอพรทิพย์เวลาเขาไปตรวจอะไรต่างเขาไปตรวจอะไรฮะรอยนิ้วมือมันเคยโกหกไหมฮะคนนี้ไปมีคราบเลือดมีรอยนิ้วมือปรากฏว่าพอไปตรวจแล้วมันโกหกจริงๆเป็นรอยนิ้วมือของคนอื่นอันเนี้ยก็เคยเกิดขึ้นเรื่องนี้เนี่ยเยอะๆนะฮะการพิสูจน์ทางมันอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนกับในปัจจุบันนี้หมายถึงว่าในสมัยนั้นไม่ได้มีการตรวจแบบละเอียดเหมือนกับปัจจุบันนี้นะฮะแต่ว่าใช้หลักการเดียวกันคือแวดล้อมมันเป็นยังไงร่องรอยเป็นยังไงเขาดูตำรวจนี่เขาจะดูแบบนี้วิถีกระสุนท่านมีการคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆวิถีกระสุนมาทางไหนแล้วมันมาอย่างไรอะไรไงเขาดูแวดล้อมบริบทเช่นเดียวกันสมัยก่อนเขาดูกันแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าพยานแวดล้อมเนี่ยไม่โกหกมนุษย์เนี่ยอาจจะโกหกได้ใช่ไหมฮะวะชะฮิดะชาฮิดุนมินอะฮลิฮาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างพี่ๆนบียูซุฟเนี่ยฮะเอาเสื้อนบียูซุฟมาเอาไปชุบกับอะไรฮะเลือดแกะมันผิดสังเกต2 อย่าง1ก็คือเสื้อทำไมไม่ขาดถูกหมาป่ากิน2คือเลือดพ่อจะไม่รู้อะฮะพ่อเคยเลี้ยงแกะมาก่อนนบียะกุบอะไรอิสลามจะไม่รู้เชียวหรือว่านี่มันเป็นเลือดแกะไม่ใช่เลือดคนท่านก็ต้องรู้แน่นอนดังนั้นนี่คือหลักฐาน2คำแม้ว่าพี่นบียูซุฟจะมายืนยันว่านบียูซุฟถูกแกะหมาป่ากินไปแล้วก็ตามแต่หลักฐานนี้มันหนักกว่ามีน้ำหนักมากกว่านั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญมากที่ได้รับจากบทเรียนว่าชาฮิดะชาฮิดแล้วมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเทคนิคนี้สำคัญมากนะฮะและมีในกุรอานบางคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบในเรื่องนี้เป็นจุดสำคัญมากผมไม่รู้ว่าพี่น้องจะเข้าใจยังไงนะฮะแต่นี่ผมได้รับเนี่ยในกุรอานมีหลายมากกว่าจุดมากกว่าตำแหน่งเดียวนะฮะและผมเคยได้รับจากอาจารย์บางท่านตอนที่เรียนอยู่มักกะเนี่ยคือท่านมีความรู้ตรงเนี้ยความรู้ที่ลึกซึ้งมากนั่นคือการเจรจาการพูดการโต้เถียงกันนะฮะวิธีการเดี๋ยวผมสรุปหลักการก่อนเดี๋ยวมาดูตัวอย่างในกุรอานคือเราอยู่อีกฝ่ายนึงเราอยู่ฝ่ายกับฝ่ายเอาฝ่ายนึงไม่ต้องบอกว่าฝ่ายไหนดีไม่ดีนะฮะเราอยู่ฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงเนี่ยถ้าเราจะโต้เถียงกับเขาคนส่วนใหญ่มักจะเอาเหตุผลของฝ่ายตัวเองเนี่ยเริ่มก่อนทั้งที่การเริ่มแบบนี้เนี่ยเริ่มแบบไม่ถูกต้องคือมันจะไม่สามารถมัดใจเขาได้แต่ที่ถูกต้องตามหลักการในการเขาเรียกว่านะฮะสนทนาหรือการโต้เถียงแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเราต้องสมมติว่าเราเนี่ยเห็นใจเขาก่อนเนี่ยเขาเรียกเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เป็นพวกกับคุณก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็โอเคเราจะมองตามคุณเสร็จปุ๊บตอนหลังเนี่ยเราก็จะลองมามองอีกฝั่งนึงบ้างแบบนี้เนี่ยเวิร์กกว่าพี่น้องลองไปทำอินชาอัลเลาะห์เป็นศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งมากแล้วก็คือผมได้จากอัลกุรอานนะฮะแล้วก็ได้จากหลายท่านนะฮะอาจารย์ผมที่เขาได้ใช้วิธีนี้เพราะแล้วก็ทึ่งคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาใช้วิธีนี้นะแต่เราพอมาสัมผัสอ๋อคือมันจุดที่ทำให้เราเนี่ยยอมรับอะไรบางอย่างเนื่องจากเขาใช้สูตรนี้จุดนี้สำคัญมากนะฮะแล้วเอาไปใช้ในการเขาเรียกว่าการต่อรองการพูดคุยเนี่ยมันจะไม่เป็นเชิงว่าฉันต้องการของฉันตั้งทงของฉันไว้แล้วและแบบนี้เนี่ยเวิร์กกว่าทดลองแล้วแบบนี้เนี่ยเวิร์กกว่าและเถียงนะถ้าจะชนะจริงนะใช้สูตรนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เอาของตัวเองก่อนเอาหลักฐานของตัวเองมาก่อนเสร็จปั๊บก็อีกฝั่งหนึ่งก็ยกหลักฐานของเขามามันก็เลยบอกว่าต่างคนต่างไม่มองกันและกันเรามาดูเมื่อกี้ที่ผมบอกตัวหลักการไปแล้วนะฮะดูวะชะฮิดะชาฮิดุนมินอะฮลิฮาพยานตรงนี้เด็ก
เด็กคนนึงอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนนึงก็คือเด็กเนี่ยไม่โกหกจากครอบครัวของเธอบอกว่าอินกานะกอมีซูฮูกุดดามินกุบุลหากเสื้อของยูซุฟเนี่ยถูกดึงขาดมินกุบุลจากข้างหน้าฟาซอดะกอตคือพยานคนนี้เนี่ยอยู่ข้างนบียูซุฟหรือข้างซุไลคอครับข้างนบียูซุฟแน่นอนแต่ดูว่าเขาเนี่ยเริ่มอยู่ฝั่งใครก่อนเมื่อกี้ที่ผมบอกหลักการแล้วนะเริ่มอยู่ฝั่งใครก่อนเริ่มอยู่ฝั่งใครก่อนครับฝั่งซุไลคอก่อนไม่ได้ฝั่งนบียูซุฟก่อนนะเพราะเขาอยู่ฝั่งนบียูซุฟอยู่แล้วแต่ถ้าเขาบอกว่ามันจะดูเหมือนเข้าข้างยูซุฟหรือเปล่าเพราะคุณจะอยู่ฝั่งยูซุฟเหรอเขาเนี่ยอยู่ฝั่งนบียูซุฟอยู่แล้วอยู่ฝั่งความจริงแต่เริ่มอะไรก่อนเริ่มทำไปว่าอินกานะกอมีซูฮุกุดดามินกูบุลหากว่าเสื้อเนี่ยถูกดึงขาดข้างหน้าฟาซอดะกอตแสดงว่าเธอเนี่ยพูดจริงนี่ฝั่งใครก่อนเริ่มไปฝั่งของเธอก่อนเห็นไหมฮะฟาซอดะกอตวะฮุวะมินัลกาซิบีนแสดงว่าเขาเนี่ยโกหกอยู่ในหมู่คู่โกหกวะอินกานะกอมีซูฮุและหากเสื้อของเขาเนี่ยกุดดามินดูบุลถูกดึงขาดจากข้างหลังอันนี้กลับมาฝั่งนบียูซุฟใช่ไหมฮะฟากาซาบัตแสดงว่าเธอเนี่ยโกหกวะฮุวะมินัสซอดิกีนแบบนี้เนี่ยสนทนาแบบนี้เนี่ยเวิร์กกว่าและไม่ใช่แค่กรณีนี้กรณีเดียวเดี๋ยวผมจะยกอีกกรณีนึงให้อันนี้ผมจะพูดแค่นี้เดี๋ยวจะเอาบทเรียนอะไรบางอย่างที่จะออกมาอีกนะฮะอีกกรณีหนึ่งอันนี้ก็น่าทึ่งมากเรื่องราวของนบีมูซากับผู้ศรัทธาแห่งวงวานฟิรเอาอยู่ฝั่งนบีมูซาได้ก่อนไหมฮะตอนที่ฟาโรห์เนี่ยสั่งให้ฆ่านบีมูซาบอกว่าจงสังหารซารูนีอักตุนมูซาวัลยะดูร็อบบะพอจะสั่งฆ่าอะไรใช่ไหมฮะมีคนวะกอละรอจุลุนมินมุมินุนมินอาลีฟิรเอาชายคนหนึ่งเป็นผู้ศรัทธาจากวงวานของฟิรเอายักตุมูอีมานะฮูเคยปกปิดอีมานเอาไว้เนี่ยก็เลยพูดออกมาอันนี้จำเป็นต้องพูดแล้วอัตกตูลูนะรอจุลันไอยากูละรอบบิยัลลอท่านจะฆ่าคนหนึ่งที่กล่าวเพียงว่าพระเจ้าของฉันคืออะไรอย่างนั้นหรือทั้งที่หลักฐานชัดแจ้งเนี่ยจากพระเจ้าของผู้เจ้ามาถึงแล้วนี่คือคีย์เวิร์ดที่ผมต้องการจะนำเสนอนะฮะเขาก็เลยบอกต่อไปว่าเขาอยู่ข้างใครครับชายผู้ศรัทธานี้อยู่ข้างนบีมูซาและพี่น้องคิดว่าเขาจะเวลาจะให้เหตุผลเนี่ยจะให้เหตุผลกับฝั่งใดก่อนถ้าจะให้เวิร์กให้เหตุผลกับฝั่งใดก่อนกับไฟฟิรเอาก่อนดังนั้นเนี่ยเขาทำไปคิดเอาโอเคฉันอยู่กับพวกคุณก่อนฟิรเอาแต่จริงๆเขาอยู่กับนบีมูซาเป็นผู้ศรัทธาแม้ว่าเขาจะอยู่ในวงวานฟิรเอานะแต่เขาเป็นผู้ศรัทธากับนบีมูซาวะอียะกูกาซิบันเขาเริ่มพูดบอกว่าหากว่าเขาโกหกหมายถึงนบีมูซาโกหกเนี่ยทำไมเริ่มนบีมูซาก่อนก็จะได้เห็นว่าฉันเนี่ยไปอยู่กับท่านก่อนนะฟิรเอาอยู่กับท่านก่อนฟะอะลัยฮิกาซิบูนบีมูซาก็ต้องรับผิดชอบความโกหกของเขาไปวะอียะกูซอดิกอยและถ้าหากมูซาพูดจริงอันนี้กลับมาอยู่ข้างนบีมูซาบ้างแล้วเห็นไหมฮะยูซิบกุมบะอดุลลาดียะอิดุกุมบางอย่างที่นบีมูซาสัญญาเอาไว้เนี่ยก็จะประสบกับพวกท่านบทเรียนนี้สำคัญมากแล้วก็คือเอาไปใช้เนี่ยคืออินชาอัลเลาะห์เตาฟีกจากอัลเลาะห์เนี่ยคือสำเร็จในการสนทนาในการถ้าจำเป็นต้องโต้เถียงนะฮะแต่ไม่โต้เถียงก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องโต้เถียงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากมูญาดะดะบิลลตีฮิอะห์ซันโต้เถียงด้วยสิ่งที่ดีกว่าโอเคฉันพร้อมอยู่กับท่านพร้อมยอมยังไงจะคิดตามและแบบนี้มันทำให้เราเหนือกว่าอัลเลาะห์เป็นจุดที่สำคัญมากนะฮะส่วนใหญ่คือไม่ทราบเนื้อหาในส่วนนี้นะครับขอร้องแล้วเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาดูมีบทเรียนตรงไหนอีกนะฮะกอลัตฮิรอวะลัตฮิอันนัฟซิวะชะฮิดะชะฮิดุมินอาลียะอินกานะกอมีซูฮุนี่ก็เป็นเรื่องราวของนบียูซุฟเนี่ยอีกส่วนนึงก็คือเสื้อเราจะเห็นนะฮะเสื้อนี่มีหลายครั้งมากในเรื่องราวเนี่ยมีเสื้อครั้งแรกนี่คือเสื้อนบียูซุฟใช่ไหมฮะเสื้อครั้งที่สองเนี่ยเสื้อนบียูซุฟเหมือนกันก็ถูกดึงแล้วก็มาเป็นพยาน
ครั้งที่3จะมีอีกเสื้อนบีซุบที่ซุบให้เสื้อนี้เนี่ยเอากลับไปให้กับคุณพ่อแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้ท่านเนี่ยนบียะคูบเนี่ยตากลับมาเห็นตามปกตินะครับอินชาอัลเลาะห์แสดงว่าก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวและมีบทเรียนมากมายนะครับที่เราได้รับจากเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเราคงมาลงรายละเอียดต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรและบทเรียนเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามที่เราจะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานะครับมีใครต้องการจะเพิ่มเติมสักถามนะผมถามก่อนว่าโงเฮงนี่คืออะไรฮะไม่เข้าใจโงเฮงเนี่ยผมไม่ทราบว่าตัวจริงๆแล้วมันคืออะไรนะหมายถึงถ้ามันเกี่ยวกับการมองที่การมองแบบเชิงไสยศาสตร์อันนี้เนี่ยไม่มีตามหลักการอิสลามแต่ถ้าโงเฮงในมุมของการมองแบบว่าแววของคนนะฮะอันนี้มีในหลักการมันมีศาสตร์อย่างเช่นฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยใช่ไหมฮะฮวงจุ้ยเนี่ยคือเสกศาสตร์ในการจัดบ้านจริงๆผมก็ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือเปล่าแต่บางคนก็บอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไสยศาสตร์หรอกมันคือการจัดตามทิศทางของลมที่มันจะมีลมเหนือลมใต้ตามแสงแดดที่มันมาจากทางตะวันออกตะวันตกเขาบอกบ้านเนี่ยห้องนอนอย่าไปอยู่ทางทิศตะวันตกทำไมฮะมันก็ร้อนมันก็ร้อนถ้าไปออกห้องนอนคุณผิดละทำไมสมมุติว่าบ้านนี้เนี่ยทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันอารมณ์ขึ้นกันตลอดสมมุตินะฮะอ๋อถ้าเขามาบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนห้องนอนห้องนี้เนี่ยไม่ดีย้ายมาอยู่ห้องนี้พอมาย้ายมาอยู่มันจริงทำไมอ่ะงงหรือว่าไอ้โทษทีห่วงจุ้ยหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ห่วงจุ้ยถ้าแบบนี้นะฮะก็คือเนื่องจากว่าห้องนอนเนี่ยมันร้อนคุณมากันอารมณ์เสียใส่กันน่ะนึกออกไหมฮะออกพยายห้องทำไมมันดีขึ้นอ๋อมันไม่ร้อนเพราะห้องมันทางทิศตะวันออกดวงที่มันตกทางทิศไหนฮะทิศตะวันตกพอเสร็จแล้วเนี่ยอากาศโดยเฉพาะหรือบางคนก็บอกว่าอ๋อคุณต้องเปลี่ยนห้องทำนั่นทำนี่อะไรนะใส่เขาเรียกอะไรนะฝ้าหรือไม่ก็กันแดดกันอะไรต่างๆนะคือความหมายของมันจริงๆก็คือทางศาสตร์อันนี้จริงๆมันมีศาสตร์การสร้างบ้านเลยนะฮะสร้างบ้านที่จะให้บ้านน่าอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรทางลมเข้ามันไม่มีลมเข้าอย่างเดียวนะฮะมีลมเข้าแล้วให้มีลมออกด้วยเขาก็จะมีสูตรในการวางบ้านอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันตามธรรมชาติมันเป็นความรู้เป็นศาสตร์เกี่ยวกับลมเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เกี่ยวกับแสงแดดเกี่ยวกับอะไรต่างๆซึ่งก็มันเป็นธรรมชาติที่สามารถนำมาปฏิบัติได้เป็นสิ่งที่ดีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะได้เป็นเชิงไสยศาสตร์เนี่ยคือแค่มโนเฉยอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับเช่นเดียวกันคือการมองคนจริงๆมันมีศาสตร์อะไรบางอย่างที่กึ่งจะไสยศาสตร์แต่มันไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่กึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไสยศาสตร์อย่างเช่นมันมีศาสตร์ในการสแกนนิ้วมือเขาจะรู้เลยว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาโดยตรงว่ามันยังไงนะฮะแต่ว่ามีเหมือนกันสแกนนิ้วมือคือเขารู้ว่าอ๋อคุณเนี่ยถนัดอะไรแต่เขาบอกเป็นเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเชิงสถิติว่าคนส่วนใหญ่แนวแบบนี้เนี่ยมันจะมาแบบนี้หรือว่าหน้าตามองหน้าตาหรือพูดคุยมันมีเรื่องเล่าอันหนึ่งของคุณประภาสชนสารานนท์เขาเคยเขียนในหนังสือนะฮะมันเป็นเรื่องเล่านะแต่ว่ามันก็น่าเป็นบทเรียนได้เขาบอกว่าเขาพูดถึงช่างตัดเสื้อมือทองอ่ะเขาใช้คำอีกคำหนึ่งนะฮะแต่เป็นช่างตัดเสื้อที่แบบว่ามีฝีมือเยี่ยมมากเขาบอกว่าช่างตัดเสื้อยังไงคือตัดแบบว่าตัดเนี่ยได้ทรงพอดีเป๊ะเลยแต่ว่าคุณต้องมาสั่งตัดคือมาพูดคุยเขาต้องถามเขาต้องพูดคุยเขาก็แปลกใจว่าทำไมเขาตั้งตัดเสื้อเขามีกรรไกรเขาบอกกรรไกรมังกรหรืออะไรสักอย่างกรรไกรที่แบบตัดแล้วคมพอดีกับตัวมาก
ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมาเฉลยสรุปเลยนะเวลาเขาจะตัดให้กับใครเนี่ยเขาจะดูคนที่เดินมาเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนแล้วเขาถามด้วยว่าอาชีพคุณเป็นยังไงเวลาลุกนั่งนั่งเป็นยังไงคือถามแบบบทสนทนาทั่วไปเนี่ยแล้วมันก็เลยได้มาเป็นพอดีชุดสูทของเขาชุดเสื้อผ้าของเขาเนี่ยใส่พอดีเหมาะบางคนแบบว่าเดินแบบเอาเป็นทหารแบบว่าต้องเดินอกผายอะไรพึงหน่อยบางคนเดินอีกแบบนึงอะไรเงี้ยคือเขาจะพูดธรรมดาไปยังไงเวลานั่นทำอะไรบ้างเก็บข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยมาตัดเป็นเสื้ออันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่มันก็ไม่ได้ว่ามีความพิเศษอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาดูบริบทในการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นความหมายของคำว่าโง่เฮงเนี่ยถ้าโง่เฮงถ้ามันเป็นแบบว่าศาสตร์แบบเดามั่วๆเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ถ้าคือดูอ๋อพูดคุยกันหรือภาษาบางอย่างเนี่ยมันสามารถจะสื่อได้ภาษาแบบนี้เนี่ยคือคนคุณอาจจะเป็นคนคิดลบนิดนึงนะต้องปรับนิดนึงหรือภาษาคนนี้อ๋อแสดงว่าคุณกำลังเศร้าคุณกำลังอะไรหรือเปล่าคุยไปนิดนึงอ๋อคุณกำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นเชิงไสยศาสตร์แต่มันเชิงจิตวิทยาคือความเข้าใจว่าคนนี้เนี่ยเขากำลังประสบอะไรอยู่นะครับอัลเลาะห์มีประเด็นอื่นไหมครับเชิญครับบังเชิญขอไปเขาได้ไปเล่นแชร์มีดอกแล้วเสร็จเขาก็ไปหาขอถามว่าทำไม่สำเร็จครับครับหนึ่งต้องอะไรเล่นแชร์ก่อนจะบินไปเอาเงินที่ฮารอมไปไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องยุ่งกับของเขาเนี่ยว่าเขาจะเอาเงินไปใช้อันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องนะถ้าในเชิงฮัจญ์ต้องไปทำอีกครั้งหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นต้องไปทำอีกแล้วนะฮะแต่ว่าจะได้ผลบุญอย่างไรฮัจญ์มับรูรหรือเปล่าเนี่ยวัลลอฮุอาลัมแต่ว่าเราก็คือแยกเป็นประเด็นนะฮะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยที่มันมีดอกเนี่ยคือไม่ถูกต้องทำไม่สิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้นะฮะแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เขาทำไม่ได้แล้วแต่ตัวที่เขาทำความดีก็เป็นส่วนของความดีแล้วก็แยกกันใช่แยกกันไปหมายถึงว่าความดีก็คือความดีของเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาทำความผิดแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความผิดนะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรมันก็อาจจะให้สมบูรณ์ 100% เนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ว่าไอ้นี่เรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญนะไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้เรื่องทรัพย์สินที่มันจะฮาลาลที่สุดในการที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยนี่จำเป็นมากที่เราต้องขวนขวายในสิ่งนี้นะฮะแล้วอาจจะตักเตือนเขาหรือว่าให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยกับตัวเองเข้าใจด้วยกับตัวเองจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่ต้องตักเตือนไม่ใช่คือให้เขาเข้าใจเองอิลฮามจากอัลเลาะห์เองไม่ใช่คือตักเตือนแต่ว่าให้เขายอมรับใช้คำนี้ด้วยกับตัวเองนะครับอัลเลาะห์มีคำถามอื่นไหมฮะเจ๋งครับครับใช่ฮะเรื่องขายยังไงบ้างที่ตอนที่ไปทำสมมุติว่ายังมีหนี้สินอยู่ไปได้ถ้ามีหนี้สินก็ใช้หนี้สินก่อนแล้วผมเป็นฮัทฟรีเนี่ยอ๋อได้ถ้าฮัทฟรีเนี่ยได้ไม่เป็นไรอินชาอัลเลาะห์แต่เราก็บอกคนบอกกับเจ้าของหนี้สินก่อนอะไรเงี้ยฮะว่าฉันจะไปทำฮัทไปอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะบิดเบี้ยวหนี้แต่อย่างใดอะไรเงี้ยก็อินชาอัลเลาะห์ไม่มีปัญหาอะไรฮะยังไงนะครับระยะเวลา3เดือน6เดือน12เดือนจากการรับหนี้ไปทำงานได้ถ้าเราตกลงกับเขาเดี๋ยวได้บางทีมันก็เป็นระยะยาวจะให้ปลดทั้งหมดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปได้อินชาอัลเลาะห์นะฮะบางทีมันต้องจ่ายสมมุติว่าซื้อบ้านมาแล้วก็หรือผ่อนรถอย่างเงี้ยฮะมันยังไม่หมดแต่มันจะผ่อนทีเดียวมันก็ไม่ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถจะใช้หนี้ได้ไม่กระทบอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถไปได้อินชาอัลเลาะห์ครับการแล้วก็อันเนี่ยเรื่องขายก่อนที่จะไปค้าแต่เรามีทรัพย์สินจำนวนนึงเราสามารถที่จะจ่ายกระจายให้ได้ก่อนเนี่ยแต่ถ้าเราจ่ายกระจายไปแล้วเราก็ไม่มีความสามารถเดียวในธรรมะอันไหนสำคัญกว่าก็ต้องจ่ายสกัดก่อนถ้าถึงรอบปีนะ
แต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถไปทำฮัจญ์ได้สมมุติว่าฮัจญ์เนี่ยเราอัซกาตเนี่ยจะวาญิบเท่าไหร่ฮะประมาณ130,000สมมุติเรามี 200,000 หรือมี 150,000 พอจ่ายอัซกาตไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่ถ้า 100,000 เนี่ย 2,500 ถ้า 200,000 5,000 เรามี 200,000 หรือมี 150,000 เงี้ยฮะเราก็ต้องจ่ายไปสักประมาณ 5,000 7,000 สมมุติว่า 7,000 จาก 150,000 เนี่ยมันไม่เท่าไหร่มันก็เหลือ 140,000 กว่ามันก็ยังไม่กระทบเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่แล้วจะไม่กระทบมากนักนะอ๋อไม่ได้ต้องจ่ายซะกาตด้วยซะกาตด้วยฮะซะกาตก็ต้องจ่ายแล้วก็อินชาอัลเลาะห์มีเพิ่มพูนมาเดี๋ยวนี้ก็ฮัจญ์อะไรก็ง่ายขึ้นเยอะนะฮะการใช้จ่ายก็แบบถูกราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆก็จริงแต่ค่าของชีพของเราเราก็ได้มามันก็มากขึ้นแล้วมันก็ช่องทางแต่ผมจะบอกพี่น้องอย่างนึงถ้ามีคําถามมึงก็ได้นะฮะว่าจริงๆแล้วในยุคท้ายๆเนี่ยยุคท้ายๆนะสัญญาณวันกิยามะห์นะเงินไม่ได้น้อยลงนะฮะเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเป็นสัญญาณของวันเกียมะอิสติฟาตอตุลมานทรัพย์นี่เพิ่มตลอดเราพยายามเข้าใจในจุดตรงนี้อย่างดีว่าเงินคือไม่ใช่ว่าเงินไม่ได้เป็นของหายากบางคนบอกว่าเงินเป็นของหายากจริงๆแล้วไม่ใช่เงินเนี่ยเป็นของหาง่ายถ้าเราบอกยากมันก็จะยากแต่จริงๆแล้วเงินมันหาง่ายผมมีหลักฐานว่าอะไรหลักฐานว่าเงินเนี่ยเขาผลิตตลอดเงินเขาผลิตตลอดแล้วไม่มีเก็บคืนน้อยมากที่เก็บคืนทุกประเทศทั่วโลกเขามีแต่ผลิตเงินออกมาตลอดใช่ไหมเนี่ยในเงินนี่คือเงินไม่ได้หายากถ้าหายากเขาบอกว่าอย่างเช่นพวกสัตว์เสือดำมาเลยเนี่ยน้องสาวอันนี้สัตว์หายากใช่ฮะก็เงินเฟ้อมันตลอดและอเมริกาบิตคอยน์เลยฮะเริ่มมามันใช่แต่มันก็ยังไม่ชัวร์มันก็มีการขัดแย้งกันว่ามันเป็นของจริงของเท็จอะไรยังไงนะฮะว่าลอฮ์อาลัมใช่เงินเนี่ยเยอะในอเมริกาตั้งแต่สมัยนู้นน่ะประธานาธิบดีนิกสันนะเขาผลิตมาหลายปีมาแล้วนะฮะแต่ผลิตแบบไม่ต้องใช้ทองคำเป็นค้ำประกันแต่ใช้ความเป็นมหาอำนาจแล้วก็แต่ละคนแต่ละประเทศต้องซื้อพันธบัตรของเขาจีนเนี่ยถ้าอเมริกาล้มเนี่ยจีนอันดับแรกที่จะล้มตามเพราะเราไปซื้อพันธบัตรของอเมริกาไว้เยอะมากนั่นนี่ก็คือเงินอเมริกาเขาเป็นหนี้เยอะนะฮะเป็นแบบว่าล้านใช่เป็นนี่หลายประเทศแหละฮะเขาก็เลยต้องหาเงินคือเราเวลาดูคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดูคนว่าคนนี้รวยทำไมรวยโหดูขับรถนี่โหดูบ้านเขาดิดูเขาใช้จ่ายดิมันไม่ใช่แบบนั้นแต่เวลาดูคนรวยเราดูว่ารายได้กับรายจ่ายเขาเนี่ยยังไงหักลบกบหนี้แล้วเนี่ยอะไรเหลือมากกว่าคนส่วนใหญ่ไปดูแค่ภาพภายนอกบางคนก็ใช้เปลี่ยนโทรศัพท์ทุกปีอะไรเงี้ยฮะมันไม่ได้หมายถึงว่าเขารวยเขาอาจจะไปเป็นหนี้ก็ได้เราไม่รู้ไงเขาใช้เงินแบบเยอะอันนี้จริงแต่มันไม่ได้บอกว่าคนรวยเสมอไปถูกไหมฮะจริงอเมริกาเนี่ยจนกว่าหลายประเทศเพราะอะไรเพราะเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้แต่เขาเป็นมหาอำนาจแล้วเขาใช้สูตรยังไงเขาเป็นหนี้ก็ผลิตเงินเลยผลิตเงินใช้หนี้ดังนั้นเนี่ยคือเงินมันเยอะตลอดแล้วก็มันจะเฟ้อตลอดด้วยเหมือนกันเขาบอกว่ามีผมอ่านบทความนะฮะเขาบอกว่ามี2 อย่างที่ไม่มีทางลดเงินเฟ้อกับค่าครองชีพมันขึ้นตลอดใช่ใช่ไหม
มันก็คือความหมายเดียวกันเงินเฟ้อนี่คือเงินมันจะมีค่าน้อยตลอดน้อยลงน้อยลงน้อยลงสมัยนี้นี่คือซื้อดังนั้นเงินไม่ได้หายากเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าหายากจะเป็นพวกสัตว์จะสูญพันธุ์อะไรเงี้ยอันนี้หายากจริงแต่เงินเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะยุคนี้นะฮะเงินเนี่ยหาง่ายแต่ประเด็นคือหาอย่างไรให้ถูกต้องต่างหากแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องต่างหากนะครับใช่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 ฮะใช่เนี่ยแหละเนี่ยแหละสำคัญมากใช่ผมไปดูที่ซาอุดีเองโอ้ราคาเงินดอลลาร์เนี่ยแบบว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่เป็นความจริงเป็นอันขาดอ่ะคุณจะมาแลกจำตัวเลขไม่มันนะแต่มันต่างกันแบบว่าเยอะมากอ่ะครับก็โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาพบปะในวันนี้นะครับก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆโดยเฉพาะศาสตร์ที่มาจากอัลกุรอานนะฮะแล้วก็ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างแน่นอนอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์